สวัสดีครับพี่น้องเสียงแหบเสียงแห้งหมดแล้วผมจะนำเรื่อง RCSS เนี่ยนะพี่น้องฐานชั้นใต้เนี่ยชาวบ้านเห็นเป็นเทพเจ้าไปแล้วนะพี่น้องเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันเผยแพร่ได้ไวมากเลยนะพี่น้องไม่ว่าทำอะไรลงไปมันจะมีนักข่าวสมัครเล่นนะพี่น้องยูทูบเบอร์สมัครเล่นถ่ายทอดลงอินเทอร์เน็ตนะพี่น้องเพราะว่าข่าวสารทุกวันนี้ไม่จะเป็นต้องผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์ใช่ไหมพี่น้องมือสมัครเล่นก็สามารถถ่ายทอดลงอินเทอร์เน็ตได้นะพี่น้องข่าวไวมากเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าคนน่ะถ้าทำดีหรือทำไม่ดีนะพี่น้องข่าวมันกระจายไวมากเลยอย่างชานใต้เนี่ยเขาทำดีมาตลอดใช่ไหมพี่น้องเขาปกป้องบ้านเมืองมาตลอดพ่อแม่พี่น้องคนรัชฉานน่ะให้การสนับสนุนเต็มที่เลยนะพี่น้องไปที่ไหนมาที่ไหนนี่คนฉานนี่เห็นเป็นเทพเจ้าไปหมดแล้วพี่น้องรูปลักษณะแบบนี้เราเห็นแต่พระเดินรับบิณฑบาตที่ประเทศเราเนาะพี่น้องเนาะแต่ทุกวันนี้ทหารฉานใต้เนี่ยเขาเป็นเทพเจ้ารับกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องคนรัชฉานก็ภาพพวกนี้แหละพี่น้องที่มันเผยแพร่ไปทั่วอินเทอร์เน็ตทำให้ไอ้ชั้นเหนือเสือแทนปางบ้านะมันเดือดมันร้อนเพราะว่าไอ้เรื่องแบบนี้เลยพี่น้องวันก่อนมันก็สร้างภาพพี่น้องแจกข้าวแต่คนชานใต้ไม่ได้สร้างพี่น้องมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติคือหลายสิ่งหลายอย่างมันมาบรรจบกันนะพี่น้องหนึ่งโลกอินเทอร์เน็ต2ยูทูบเบอร์สมัครเล่น3พ่อแม่พี่น้องหวังพึ่งพาชานใต้ก็ได้4ชานใต้เขาก็ทำเพื่อคนรัชฉาน5ใช่ไหมพี่น้องสิ่งที่ทหารชานใต้ทำเนี่ยมันดลใจมันถูกอกถูกใจชาวบ้านคนรัชฉานนะพี่น้องเพราะชาวบ้านนี่เขาก็มีอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะพี่น้องเขาสามารถดูได้เลยนะว่าเออใครวะทำเพื่อคนรัชฉานใครวะไปคบพม่าใช่ไหมพี่น้องชาวบ้านก็รู้หมดแล้วไอ้เสือแทนไอ้ชานเนื้อเสือแทนไอ้ปางบ่ามันไปเอาคนบ้านอื่นเมืองอื่นมาเล่นงานคนบ้านเดียวกันคนชานก็รู้พี่น้องเขาไม่ชอบมากๆเลยแหละไอ้ชานเหนือเสือแทนปังบ้าไปเอาคนบ้านอื่นเมืองอื่นมาเล่นงานคนบ้านเดียวกันนะพี่น้องเพราะว่าภาพเหล่านี้มันไปปรากฏทั่วโลกอินเทอร์เน็ตใช่ไหมพี่น้องทำให้ไอ้ชานเหนือเสือแทนปังบ้าเนี่ยมันเดือดร้อนนะพี่น้องมันก็เลยสร้างภาพมันก็เลยแจกข้าวใหญ่เลยมันสร้างภาพพี่น้องประชาชนลำบากขนาดนั้นไม่ได้ทำไร่ทำนามันจะเอาข้าวมาจากที่ไหนพี่น้องทั้งปีทั้งชาติวิ่งหลบลูกปืนลูกระเบิดบางคนก็วิ่งหลบหนีเพราะว่าพวกมันจะจับไปแบกอาวุธให้ใช่ไหมพี่น้องมันก็หนีไม่มีเวลามาทำไร่ทำนาหรอกพี่น้องมันจะเอาข้าวที่ไหนมาแจกพี่น้องมันสร้างภาพไอ้ฉันเหนือเสือแทนปังบ้ามันสร้างภาพมันเห็นฉันใต้เขาประชาชนพี่น้องสนับสนุนในการเต็มที่นะมันอิจฉาตาร้อนนะพี่น้องมันไม่รู้จักอินเทอร์เน็ตนะพี่น้องมันไม่รู้จักอินเทอร์เน็ตเอาอินเทอร์เน็ตมาใช้ให้เกิดประโยชน์แต่ดันเอาไปสร้างภาพใช่ไหมพี่น้องมันจะต่างมันจะตรงข้ามกับชานใต้ชานใต้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะพี่น้องชานใต้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเขาก็ติดตามข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตตลอดนะพี่น้องเขารู้ว่าใครทำเพื่อคนรัชฉานใช่ไหมพี่น้องใครปกป้องรัชฉานใครจะกอบกู้รัชฉานใครไล่ศัตรูตัวจริงพี่น้องเขารู้นะคนรัชฉานเขารู้ว่าศัตรูตัวจริงของคนรัชฉานคือพม่าแต่ว่าไอ้คนบ้านั้นดันไปคบพม่ามาเข็นฆ่าคนรัชฉานพี่น้องเขาพิจารณาเองได้แล้วคนรัชฉานเขาก็รู้นะพี่น้องว่าใครไปเอาตะอั้งมาใช่ไหมมาเล่นงานคนบ้านเดียวกันนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเขารู้ว่าไอ้เสือแทนไอ้ปางบ้ามันไม่จงรักภักดีต่อกลุ่มชาติพันธุ์พอพี่น้องเขารู้เขาเข้าใจใช่ไหมพี่น้องเขาก็รู้แล้วว่าโอ้หลายปีดีดักมีแต่สงครามเป็นเพราะไอ้ปางบ้านี่ไปคบคนไม่ดีไอ้เสือแทนน่ะไปเอาคนบ้านอื่นเมืองอื่นมาเล่นงานคนบ้านเดียวกันใช่ไหมพี่น้องนี่แหละภาพที่ไอ้เสือแทนกับไอ้ปางบ้ามันเดือดร้อนนะพี่น้องมันเดือดร้อนแบบสุดๆเลยมันเห็นพ่อแม่พี่น้องคนละฉันให้การต้อนรับฉันใต้แบบอุณาฟ้าข้างนะพี่น้องทานฉันใต้ไปตรงไหนนะโอ้ยประชาชนเขาดีใจโห่ร้องแล้วพี่น้องปิดๆไม่ใช่ปนกหวีดนะพี่น้อง
เขาดีอกดีใจที่เห็นทหารชาญใต้นะพี่น้องเพราะว่าก็ว่าไปว่ามาก็มาลงอินเทอร์เน็ตอีกเลยพี่น้องเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันสื่อสารให้โดยตรงใช่ไหมพี่น้องไม่จำเป็นต้องไปรอรับข่าวสารจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องนั้นช่องนี้ใช่ไหมพี่น้องคนรัฐฉานโดยตรงเขาก็สามารถสร้าง YouTube ได้ส่งข่าวสารถึงกันได้เพราะว่า Facebook อินเทอร์เน็ตพวกนี้นะพี่น้องมันเป็นประโยชน์กับคนหลายๆคนนะพี่น้องได้รับข่าวสารโดยตรงพี่น้องบางคนเขาทำข่าวนะพี่น้องเขาก็ทำข่าวตรงๆใครเป็นใครอะไรที่ไหนยังไงใช่ไหมพี่น้องไม่มีอะไรมาแอบแฝงถ้าเป็นข่าวที่เกิดจากชาวบ้านนะมันจะเป็นข่าวแบบตรงๆนะพี่น้องเพราะว่าไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงชาวบ้านเขาไปเจออะไรเขาไปเห็นอะไรเขาก็ลง Facebook ลง YouTube แบบสบายอารมณ์ไปเลยนะพี่น้องเพราะว่าไม่มีอะไรแอบแฝงไม่มีอะไรมาเจือจนเจือปนมันจะเป็นภาพบ่งบอกถึงความบริสุทธิ์บ่งบอกถึงความจริงใจจริงจังอ่ะพี่น้องเป็นภาพที่เกิดขึ้นไม่ได้เสแสร้งแกล้งทำเหมือนไอ้พวกนั้นไปเรียกคนมาแจกข้าวพี่น้องเหมือนไอ้พวกฉานเหนือมันเป็นเรียกคนมาแจกข้าวดูดิพี่น้องมันสร้างภาพอย่าไปเชื่อมันนะพี่น้องประเทศมีแต่สงครามมันจะเอาข้าวที่ไหนมาแจกพี่น้องมีแต่สงครามมันจะต่างกับชานใต้นะพี่น้องเขาอยู่กันอย่างสงบสุขอยู่ด้วยใจเอาใจเป็นใหญ่นะพี่น้องรักใคร่สามัคคีกลมเกี่ยวกันเพราะว่าเห็นผลงานของเจ้ายอดศึกแล้วเขาภูมิบอกภูมิใจว่าเจ้ายอดศึกทำงานเพื่อจะกอบกู้เอกราชให้คนรัชฉานทุกคนเขาเรียกว่าอะไรพี่น้องเขาเรียกว่าปลูกข้าวโพดได้ข้าวโพดปลูกข้าวเหนียวได้ข้าวเหนียวปลูกข้าวเจ้าได้ข้าวเจ้ามันเกี่ยวอะไรกันใช่ไหมพี่น้องหลายคนน่าเกี่ยวอะไรกับข้าวเนี่ยเกี่ยวพี่น้องหมายถึงว่าเจ้ายศเขาทำดีมาตลอดเขาก็ต้องได้ดีพี่น้องเขาทำดีกับพี่น้องประชาชนมาตลอดผลตอบรับก็ต้องออกมาดีเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเขาเห็นผลงานของเจ้ายศเขาทำเพื่อคนรัชฉานพี่น้องประชาชนคนรัชฉานก็ให้การต้อนรับเต็มที่พี่น้อง